ธอทำเองเหรอใช่ค่ะแล้วเช้าเนี้ยเธอทานอะไรมาหรือยังล่ะยังเลยค่ะดีงั้นเธอทานกับฉันสิฉันว่าทานด้วยกันมันอร่อยดีนะอ่ะฉันป้อนคุณผู้ชายคะมันจะดีเหรอคะเดี๋ยวคุณผู้หญิงเข้ามาเจอหนูว่ามันจะน่าเกลียดนะคะถ้าเธอไม่ทำตามที่ฉันสั่งนะระวังคุณผู้หญิงจะไล่เธอออกนะทานก็ทานค่ะดีมากบ้างคะคุณสาวรับใช้คนใหม่ดีไหมดีมากเลยจ้ะที่รักผมชอบมากแบบนี้นะอยู่กันยาวๆเลยดีค่ะฉันจะได้ไม่ต้องคอยหาสาวรับใช้คนใหม่ให้คุณอีกส่วนเธอต่อไปนี้หน้าที่หลักของเธอก็คือมาเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับคุณผู้ชายบนเตียงนอนแบบนี้ด้วยชุดนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณผู้หญิงอ่ะนี่เงินค่าแรงของเธอสำหรับอาทิตย์นี้โอ้โหขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงงั้นฉันฝากดูแลบ้านแล้วก็ดูแลคุณผู้ชายฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันออกไปธุระก่อนค่ะคุณผู้หญิงอาหารเช้าค่ะคุณผู้ชายนี่เธอกินแต่ไส้กรอกเธอไม่เบื่อบ้างเหรอเธอลองเปลี่ยนมากินไส้กรอกของฉันดูไหมอร่อยกว่าตั้งเยอะเลยนะนี่คุณผู้ชายพูดอะไรอะคะเธอแหละทำอะไรทำมานั่งตรงนี้เลยไม่ฉันรู้นะว่าคุณผู้ชายคิดอะไรอยู่อะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะคะนี่เธอกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอฮะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคุณผู้หญิงคะคือคุณผู้ชายเขาจะให้หนูทำแบบฉันให้เขาอะค่ะเธอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเองไม่ค่ะไม่เดี๋ยวก็เสร็จเชื่อฉันสิเร็วสิเข้าไปดูแลคุณผู้ชายเขาดีๆถ้าจำที่ฉันบอกไม่ได้หรอวันหน้าที่หลักของเธอคืออะไรถ้าเธอไม่ทำเธออย่าหวังว่าเธอจะได้ออกจากบ้านหลังนี้ไม่ได้ยินที่เมียฉันพูดเหรอมาสิมาสืบอาหารเช้าฉันต่อแล้วเข้าโมแต่ทำอะไรอยู่รีบเข้าไปดูแลคุณผู้ชายสิค่ะ
อย่าบอกนะคะว่าคุณผู้หญิงใส่ยาพิษลงไปในอาหารนะคะก็ใช่สิแอดติดตามในมือถือที่ว่านะลังสังหรณ์พี่ไม่เคยผิดพี่ฉันขอบคุณพี่มากนะถ้าไม่ได้พี่อะฉันคงตายไปแน่เลย